อินเทอร์เน็ตไอทีกับสีสันจะมองมันโทรทัศน์วิชาการขอเชิญท่านติดตามชมโทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมานและดร.ทามินีชินะชาครีศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดร.ทามินีชินะชาครีรองผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติชุดความรู้เรื่องการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตตอนประวัติวิวัฒนาการการศึกษาทางไกล2ต่อไปนี้ขอเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ทามินีชินชาครีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอในชุดความรู้เรื่องการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นตอนประวัติวิวัฒนาการการศึกษาทางไกลช่วงที่2มีหัวข้ออะไรบ้างครับค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะกล่าวถึง1บทนํา2การศึกษาทางไกลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503ถึง2507การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2508ถึง2512นะคะและการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2513ถึง2517และการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2518ถึง2522และสรุปค่ะครับคราวต่อไปเป็นส่วนที่3ก็จะเริ่มจาก2523ไปจนกระทั่งถึง2550นะครับสำหรับวันนี้นะครับในบทนำเราก็จะกล่าวย้อนไปว่าในตอนที่1นะครับเราก็ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการ5ยุคของการศึกษาทางไกลการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2271ถึง2451แล้วก็การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2452ถึง2502ครับค่ะและในตอนที่2นี้นะคะก็จะกล่าวถึงการศึกษาทางไกลตั้งแต่พ.ศ. 2503ถึง2507นะคะ2508นะคะถึง2512และปี2513ถึง2517และปี2518ถึง2522ค่ะครับมาดูข้อ2นะครับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2503ถึง2507ก็ขอแยกเสนอเป็น2ช่วงกันแล้วกันนะครับช่วงแรกก็เป็นการศึกษาทางไกล2503ถึง2505แล้วช่วงที่2ก็เป็นการศึกษาทางไกล2506ถึง2507ค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลตั้งแต่ปี2503ถึง2505นะคะเราก็จะแบ่งกล่าวถึงในแต่ละปีคือปี2503 2504และ2505ค่ะครับก็การศึกษาทางไกลในพ.ศ. 2503เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยอิลลินอยที่เออร์บานาแชมเปญครับก็พัฒนาระบบปฏิบัติการการสอนอัตโนมัติห
รือเรียกว่าเพลโตนะครับซึ่งเพลโตก็ย่อมาจาก Program Logic for Automated Teaching Operation เมื่อตอนที่ผมไปอยู่อเมริกาก็ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เขาก็เล่าให้ฟังเป็นการใหญ่ของเขาดียังไงแต่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อไม่กี่ปีมานี้ระบบเพลโตนี่ก็เลิกไปแต่ก็มีใช้อยู่เป็น10ปีเหมือนกันครับค่ะสำหรับเพลโต1นะคะทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ชื่อ ILLIAC 1 ILLIAC 1ก็มาจาก Illinois Automatic Computer 1นะคะมีจอโทรทัศน์สำหรับแสดงผลและมีแป้นพิมพ์พิเศษสำหรับใช้ในการเรียนทีละคนค่ะครับ ILLIAC 1ก็เป็นรุ่นโบราณแบบเดียวกับNEAC ESAC อะไรต่ออะไรพวกนั้นนะครับสมัยโบราณนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะเรียกว่าเป็น First Generation Second Generation รุ่น1รุ่น2สมัยนู้นนะครับเพราะมันตั้งแต่พ.ศ. 2503ครับแล้วก็มี Plato 2นะครับเรียนได้ทีละ2คนนะครับอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรยายรูปไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเผอิญเจ้าหน้าที่ก็เอามาใส่ให้ดูว่านั่งเรียนกันหลายคนแต่จริงๆแล้วสำหรับ Plato 2นะครับแต่ละเครื่องนะครับก็เรียนได้ทีละ2คนค่ะสำหรับเท็ดเนลสันนะคะจะตั้งโครงการสนาดูนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ค่ะครับเนลสันนี่เกิดเมื่อ17มิถุนายนพ.ศ. 2480ปีเดียวกับผมนะครับตอนนี้ก็อายุ70ปีแล้วเนลสันเป็นชาวอเมริกันแล้วก็เป็นนักสังคมวิทยานักปรัชญาและเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีสารสนเทศครับค่ะโครงการสนาดูนะคะเป็นการทดลองติดตั้งระบบข้อความหลายมิติหรือไฮเปอร์เท็กซ์เป็นครั้งแรกค่ะครับรูปก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่นะครับเอามาดูให้มันเต็มๆให้มันดูแปลกดีก็มีคนยกเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้นะครับแล้วก็การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2504นะครับจอห์นแมคคาร์ธีครับได้แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาร่วมกันหรือ time sharing นะครับหรือ Mac เป็น MACMultiple Access Computer ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันจริงๆแล้ว Time Sharing เนี่ยไม่ใช่เวลาเดียวกันนะครับคือแบ่งเวลากันใช้เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันอาจจะทำงานได้60ครั้งต่อวินาทีสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นคน60คนมาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวมันก็ไปทำงานให้คนที่1เสร็จ1ต่อ60วินาทีคนที่2เสร็จ1ต่อ60วินาทีคนก็นึกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันให้ใช้พร้อมๆกันความจริงไม่ได้ใช้พร้อมๆกันอีกคำหนึ่งที่เขาเคยเสนอให้ใช้ก็คือ time slicing แบ่งเวลาเป็นส่วนๆส่วนๆแล้วก็ดูให้คล้ายกับใช้พร้อมกันเพราะว่าคนทำงานช้าเหมือนอย่างไฟฟ้าทั่วๆไปที่เราใช้นะครับมันก็ดับเปิดๆอยู่50ครั้ง60ครั้งต่อวินาทีแต่เราไม่เห็นครับเพราะว่าเรานึกว่ามันเปิดอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลตั้งแต่พ.ศ. 2505นะคะดักลาสอาจบาดนะคะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเพิ่มพูนความสามารถของมนุษย์ซึ่งรวมทั้งด้านการเรียนรู้ค่ะเป็น augment human abilities including learning ค่ะครับคือมาเสริมความสามารถของคนมาเพิ่มวิทยายุทธให้คนนะครับเพราะว่าบางทีคนอาจจะเห็นอะไรแล้วไม่เข้าใจว่าเห็นอะไรยังลองถามทั่วไปนะครับบันไดที่ขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยถามหลายคนว่าไอ้ที่ขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยมันกี่ขั้นหลายคนไม่รู้หรอกครับไม่เคยนับก็เพียงแต่ก้าวข้ามไปทางนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยนับให้ว่าบันไดนี้10ขั้น12ขั้น20ขั้นอะไรทำนองนั้นครับคือคอมพิวเตอร์ถ้าสั่งให้มันทำอะไรมันก็ทำตลอดเวลาคอมพิวคนในบางทีเขาเรียกว่า take it for granted คือก็มองผ่านๆไปแล้วก็ไม่เห็นคือมองแต่ไม่เห็นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นดักลาสแอนเจลบาร์ดเนี่ยนะครับเกิดเมื่อ30มกราคมพ.ศ. 2468แล้วก็เป็นผู้ประดิษฐ์เมาส์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปสมัยนี้นะครับค่ะและแอนเจลบาร์ดยังเป็นผู้บุกเบิกเครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์อาทิข้อความหลายมิติหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะแล้วแอนเจลบาร์ดนะครับก็พิมพ์หนังสือที่เป็นต้นแบบของการเพิ่มพูนปัญญาของมนุษย์ตั้งชื่อว่า Augmenting Human Intellect ครับค่ะมีการใช้สื่อโสตทัศน์นะคะวัสดุในการเรียนการสอนอาทิการใช้สไลด์ฟิล์มหรือโทรทัศน์วงจรปิดเป็นต้นค่ะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรือตอนนั้นเรียกว่า NLS ครับออนไลน์
แต่ว่าเอาตัว O ให้มันเล็กซะจะได้ไม่ต้องเอามาย่อด้วยไปเริ่มคำย่อตั้งกับตัว N นะครับ Online System NLS นะครับก็คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์และผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารร่วมกันทำงานได้คือโต้ตอบกันได้คนบอกว่าให้ทำอย่างนั้นคอมพิวเตอร์ถามอย่างนี้บอกว่าคอมพิวเตอร์บอกให้ใส่ชื่อซิคนใส่ชื่อเข้าไปคอมพิวเตอร์ก็บอกได้รับแล้วเอาใส่นามสกุลซิอะไรทำนองนั้นก็เป็นhuman computer หรือ man machine interaction ครับค่ะและได้เกิดวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์นะคะหรือคอมพิวเตอร์วิดีโอเกมขึ้นชื่อว่า Space War ค่ะครับก็เป็นสงครามอวกาศนะครับแข่งขันกันเดี๋ยวนี้ก็มีเกมให้เล่นเต็มไปหมดแต่ก็เริ่มตั้งแต่ Space War ตั้งแต่2505นะครับมาดู 2.2 นะครับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2506และ2507ก็แยกเป็น2ตอนนะครับการศึกษาทางไกล2506แล้วก็การศึกษาทางไกล2507ครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกล2506นะคะมีเพลโต3ให้กับผู้สนใจที่จะสร้างบทเรียนใหม่และสามารถสร้างบทเรียนได้โดยใช้ภาษาติวเตอร์ค่ะครับเดิมทีเดียวเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ครับที่เขาจะออกแบบบทเรียนมาให้แต่พอเพลโต3นะครับใครที่สนใจจะสร้างบทเรียนใหม่ก็ใช้ภาษาติวเตอร์สร้างขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เพลโต3นะครับใช้คอมพิวเตอร์ CDC 1640นะครับแล้วก็สามารถเรียนได้20บทเรียนพร้อมๆกันในขณะใดขณะหนึ่งนะครับของเพลโต2นะครับบทเรียนเดียวเรียนได้2คนครับเพลโต3นะครับเรียนได้ถึง20บทเรียนพร้อมๆกันถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็จะเรียนกี่ร้อยกี่พันบทเรียนก็ได้ครับค่ะไอวานนะคะซูเตอรันได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ Sketchpad นะคะในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะสมัยโบราณนะครับแค่ออกแบบ Sketchpad ก็ได้ปริญญาเอกแล้วสมัยนี้คงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของการศึกษาทุกด้านนะครับอย่างที่มหาวิทยาลัยสัมชัญตอนนี้เราก็เปิดปริญญาเอกด้าน e-learning methodology ใครจะทำอะไรก็ได้นะครับจะทำฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทำเรื่องการศึกษาแบบไหนยังไงก็ได้เพราะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษบอกว่ายังเวอร์จินยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่ใครจะไปทำอะไรตรงไหนก็เป็นของแปลกของใหม่ขึ้นมาทั้งนั้นถ้าต่อไปอีก10ปีนะครับหรืออย่างสมัยนี้มาทำสเก็ตแพดก็ไม่ได้ปริญญาเอกแน่นอนครับแล้วก็ Sketchpad นะครับก็เป็นส่วนต่อประสานภาพกราฟิกกับผู้ใช้หรือเรียกว่ากุยคนไทยบางคนเรียกว่ากุยฮะแต่กุยบางคนละความหมายนะครับอันนี้เป็นกุย GUI Graphical User Interface ครับค่ะแล้วยังเป็นต้นแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบหรือ CAD นะคะ Computer Aided Drafting เป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกและช่วยให้คนทั่วไปหันมาสนใจคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นค่ะครับคำว่า CAD สมัยนั้นนะครับเป็น Computer Aided Drafting สมัยใหม่นะครับ CAD เป็น Computer Aided Design มันคนละขั้นกันครับ Drafting เนี่ยเป็นการเขียนแบบสมัยผมเรียนอยู่ที่จุฬานะครับ30 40ปีที่แล้วมาก็จะต้องเรียน Drafting อาจารย์ฮันลี่บันลี่ชาวเยอรมันเป็นคนสอนจะต้องขีดเส้นให้ตรงเส้นต่อกับเส้นต้องพอดีไม่ให้เป็นฟันเหยินไปหรือเป็นฟันห่างอะไรทำนองนั้นหัวลูกศรจะต้องขว้าง1ส่วนยาว3ส่วนอะไรทำนองนั้นสมัยนั้นเรียกว่า drafting แต่เดี๋ยวนี้พอพูดถึง CAD กลายเป็นดีไซน์กลายเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบไปซะแล้วนะครับแล้วก็มีบทความเรื่องการเรียนรู้แบบที่โปรแกรมเอาไว้นะครับ programmed learning แล้วก็เครื่องช่วยสอน teaching machines ซึ่งอธิบายถึงการทำงานของเครื่องช่วยสอนและการแสดงรูปภาพของระบบต่างๆตัวอย่างเครื่องช่วยสอนนะคะมี the Grundy Tutor นะคะ the Auto Tutor และ the Empirical Tutor ค่ะเป็นติวเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคนสอนพิเศษเป็นคนช่วยสอนให้แต่ว่าเป็นเครื่องที่มาช่วยสอนให้ก็แล้วแต่ใครเขาสร้างขึ้นมาเขาจะเรียกชื่ออะไรก็เป็นสิทธิของเขานะครับมาดู the Grundy Tutor นะครับก็เป็นเครื่องช่วยสอน Teaching Aid ที่ประกอบด้วยโสตทัศน์หรือ Audio Visual ประกอบด้วยแถบฟิล์มสตริปแล้วก็ข้อมูลด้านเทคนิค technical document ครับค่ะสำหรับ2อันที่2ค่ะ The Auto Tutor เป็นระบบช่วยสอนอัจฉริยะโดยอยู่ในรูปของการสนทนาตอบโต้กับผู้เรียนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ใช้การวิเคราะห์ความหมายแฝงหรือ LSA ค่ะ Latent Semantic Analysis ครับเป็นเครื่องช่วยสอนอัจฉริยะมันน่าจะเป็นชื่อเครื่องอัจฉริยะช่วยสอนนะครับไม่ใช่ไปสอนอัจฉริยะแต่อันนี้ก็แล้วแต่จะแปลก็ต้องดูความหมายเอาเองต้องไปดูความหมายแฝงเป็นความหมายที่มันอยู่ในซีแมนติกนะครับ
จะต้องอย่างในทางด้านภาษาต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องดูซินแท็กคือไวยากรณ์เป็นยังไงแล้วซีแมนติกความหมายเป็นยังไงเพราะว่าการเขียนถูกไวยากรณ์นะครับความหมายอาจจะไม่ออกมาอย่างที่เราอยากจะให้เป็นอย่างถ้าบอกว่าหมากัดคนเนี่ยคนก็รู้เรื่องถ้าบอกว่าคนกัดหมาก็ถูกหลักไวยากรณ์แต่ไม่น่าจะเป็นนะครับนอกจากเป็นคนที่กินหมาถึงจะไปกัดหมาได้ทํานองนั้นเนี่ยนะครับเจ้าThe Auto Tutor นะครับก็ใช้ LSA เพื่อประเมินคุณภาพแนวคิดและผลงานของนักเรียนเพื่อนำไปดัดแปลงให้เข้ากับบทสนทนาในห้องเรียนครับค่ะข้อ3นะคะ The Empirical Tutor นะคะเป็นซอฟต์แวร์พิมพ์งานที่สามารถใช้จัดเรียงฟิล์มเป็นเครื่องฉายภาพนิ่งและเป็นเครื่องบันทึกเทปนักเรียนสามารถใช้ The Empirical Tutor เป็นตัวช่วยตัดสินใจในการตอบคำถามค่ะครับตัวอย่างของเครื่องช่วยสอนต่อนะครับเครื่องช่วยสอนทั้ง3แบบที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับก็เสนอสารสนเทศพร้อมกับการตั้งคำถามและผู้เรียนสามารถกดปุ่มเพื่อเลือกดูสารสนเทศที่อยู่ในเครื่องช่วยสอนได้ครับค่ะในบทความยังกล่าวถึงระบบการสอนภาษาซึ่งได้รับการพัฒนาโดยศาสตราจารย์แรนด์มอร์ตันนะคะแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนค่ะครับแล้วก็มีไบรอันเอลดิสนะครับเขียนนวนิยายเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ซึ่งอ้างถึงการเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยนั้นนะครับ2506นะครับคงไม่มี M-Learning นะครับ M-Learning เพิ่งมาเกิดที่หลังนะครับแล้วก็พูดถึงคอมพิวเตอร์สวมใส่ Wearable Computing เดี๋ยวนี้ก็มีเสื้อที่เป็นคอมพิวเตอร์มีรองเท้าที่เป็นคอมพิวเตอร์มีแว่นตาที่เป็นคอมพิวเตอร์แต่สมัยนั้นไม่มีก็เหมือนอย่างกันนะวนิยายโบราณของไทยบอกว่ามีเรือเหาะเรือมันเหาะไปได้คนเหาะได้สมัยนั้นก็นึกว่าต้องมีเวทมนต์ถึงจะทำได้เดี๋ยวนี้ก็เอาเครื่องบินมาบินในท้องฟ้าได้เอาเครื่องมาสวมใส่แล้วก็ทำให้เหาะได้ก็มีครับค่ะและยังรวมถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สมองกลนะคะแบรนด์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซการพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพ.ศ. 2513ถึง2522Personal Computing in the 1970s นะคะและภาวะโลกร้อน Global Warming เป็นต้นค่ะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นปัญหานะครับภาวะโลกร้อนปัญหากำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขากล่าวถึงตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับแล้วก็แอนเจลบาร์ดนะครับก็ประดิษฐ์เมาส์คอมพิวเตอร์ขึ้นโดยมีบิลอิงลิชเป็นผู้ออกแบบครับดูรูปเมาส์สิครับน่าเกลียดน่าชังเหมือนกับเป็นกล่องอะไรสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับค่ะเนลสันนะคะเสนอคำศัพท์ไฮเปอร์เท็กซ์หรือข้อความหลายมิติและนำไปตีพิมพ์ในพ.ศ. 2508ค่ะครับมาดูการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2507นะครับเกิดระบบซอฟต์แวร์สร้างบทเรียนหรือ authoring system นะครับเป็น author author แปลว่าเป็นคนเขียนเป็นผู้ประพันธ์นะครับมีคนพัฒนาเมืองไทยบางคนไปเขียนว่าออโต้ซึ่งเป็นอัตโนมัติไม่ใช่นะครับเขาไปพูดว่าออโต้ซิสเต็มไม่ใช่เป็นออเทอร์ออเทอริงซิสเต็มครับเพื่อให้ง่ายในการพัฒนาบทเรียนและรายวิชาที่จะใช้บนคอมพิวเตอร์โดยมีการพัฒนาตัวแปรภาษาเพลโตนะครับเพลโตคอมไพเลอร์ครับค่ะตัวแปรภาษาเพลโตนะคะสามารถใช้ตัวแปรภาษาเพลโตเพื่อพัฒนาการสอนในด้านต่างๆอาทิทางด้านคณิตศาสตร์นะคะและพฤติกรรมศาสตร์เป็นต้นค่ะแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนียนะครับ Pennsylvania State University ก็ได้ตั้งห้องปฏิบัติการการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยครับ The Computer Assisted Instruction Laboratory ขึ้นตั้งแต่ปี2507ครับค่ะเขตการศึกษาแห่งอัลทูน่านะคะอัลทูน่าarea school district รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนค่ะครับแล้วก็เขตการศึกษาอัลทูน่านะครับก็เป็นเขตการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการเรียนการสอนครับแล้วก็พ.ศ. 2545ก็ได้รับรางวัลมาตรฐานคือได้มาตรฐาน ISO 9001ครับค่ะหัวข้อที่3นะคะจะกล่าวถึงการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2508ถึง2512ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2508ถึง2510นะคะส่วนที่2คือการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2511ถึง2512ค่ะครับก็มาดู 3.1 นะครับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2508ถึง2510นะครับ2508ครับ IBM เนี่ยนะครับ
ก็เปิดตัวคอร์สไรเตอร์นะครับในระบบ IBM 1500ครับค่ะ IBM 1500นะคะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์โดยปรับปรุงมาจาก IBM 1400นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ยุคที่2และออกวางตลาดหลังพ.ศ. 2503ค่ะครับแล้วก็ IBM 1500ก็เป็นระบบการสอนระบบแรกที่อยู่ในรูปแบบของระบบสื่อผสมหรือ Multimedia System มีทั้งภาพทั้งเสียงครับค่ะ IBM 1500นะคะสามารถสนับสนุนและทำงานร่วมกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีแป้นพิมพ์ IBM 1500ยังสามารถบันทึกและเล่นแถบแม่เหล็กได้ค่ะ IBM 1500นะครับเกิดจากความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างบริษัท IBM กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาครับสแตนฟอร์ดนี่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็นักศึกษาของสแตนฟอร์ดนะครับก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆในวงการคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดมาว่าแหละสำชันก็อยากจะเป็นสแตนฟอร์ดของเมืองไทยครับค่ะ IBM 1500นะคะยังสามารถใช้ในด้านการจัดรูปแบบของหลักสูตรการกำหนดบทบาทของผู้ใช้อาทิอาจารย์นักเรียนผู้จัดการเป็นต้นค่ะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้อาทิใช้ IBM 1500ระหว่างกลุ่มนักเรียนด้วยกันเป็นต้นครับค่ะเนลสันนะคะนำระบบ Hypertext หรือ Hyper และ Hypermedia นะคะมาใช้สำหรับการจัดการแฟ้มข้อมูลค่ะครับแล้วก็ Hypertext ก็คือข้อความหลายมิติที่สามารถเชื่อมต่อไปยังข้อความอื่นหรือแหล่งอื่นนั่นคือสามารถใช้ Hypertext เชื่อมต่อข้อความอื่นได้ครับค่ะ Hypermedia นะคะเป็นการขยายความจาก Hypertext โดยขยายจากข้อความให้เป็นทั้งข้อความเสียงภาพและวิดิทัศน์ที่สามารถคลิกต่อไปได้ค่ะแล้วก็ฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับ2508ก็ได้เริ่มวิจัยเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องช่วยสอนใน3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยที่เมืองปารีสที่เมืองกรนอบแล้วก็ที่เมืองตูลูสค่ะมีการตีพิมพ์ผลกระทบจากการใช้โปรแกรมช่วยสอนเพลโตนะคะทำให้ทราบถึงจุดเด่นของโปรแกรมคือสามารถสอนนักเรียนพร้อมกันได้ถึง 1,000 คนค่ะแล้วก็เพลโตนะครับเป็นระบบที่สอนได้2วิธีคือแบบครูสอนพิเศษ Tutorial Logic หรือแบบตอบปัญหา Inquiry Logic ได้ทั้ง2วิธีครับค่ะสำหรับแบบครูสอนพิเศษหรือ Tutorial Logic นะคะเป็นการเป็นแบบที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กซึ่งเก็บรวบรวมไว้ที่กระดานดำอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์แบ็คบอร์ดมีระบบช่วยเหลือหรือเป็น Health System นะคะอาทิระบบตรวจตัวสะกดหรือเป็น spell checking เป็นต้นค่ะสมัยโบราณใช้กระดานดำนะครับ blackboard สมัยใหม่ก็ใช้กระดานขาวครับคือ whiteboard ก็อยู่ที่ว่าถ้า blackboard กระดานดำก็ต้องใช้ชอกขาวเขียนถ้ากระดานขาวก็ใช้หมึกดำเขียนก็ได้แล้วแต่จะมองนะครับแล้วก็แบบตอบปัญหานะครับ inquiry logic นักเรียนก็สามารถตั้งคำถามไว้ในสมุดบันทึกที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้อาจารย์ตอบคำถามครับแบบตอบปัญหามีพื้นที่แสดงความคิดเห็นหรือเป็นเพจคอมเมนต์ที่อนุญาตให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์เกี่ยวกับบทเรียนได้ตลอดเวลาค่ะครับแล้วก็พ.ศ. 2510นะครับมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกันหรือ NSF National Science Foundation นะครับก็ให้ทุนห้องปฏิบัติการวิจัยการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นรากฐานหรือ CERL ครับ CERLก็เป็น Computer Based Education Research Laboratory ครับค่ะและศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมาและคณะนะคะนำภาษา APL หรือ A Programming Language และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาเอ็ดมอนตันแคนาดาค่ะครับตอนนี้ตอนนั้นนะครับ2010ผมเป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่University of Alberta ที่ Edmonton ครับแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับใช้ภาษา APL ซึ่งเป็นภาษาที่ตั้งขึ้นโดยเพื่อนผมที่ชื่อ Kenneth E. Iverson นะครับเป็นภาษาที่ precise หรือแม่นยำแล้วก็ concise คือกระชับมากครับค่ะและยังสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยภาษา APL นะคะเพียงบรรทัดเดียวก็จะเทียบเท่ากับการเขียนด้วยภาษาอื่นๆหลายสิบบรรทัดค่ะอย่างเช่นจะแก้สมการ10โดย20 30โดย40อะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขียนด้วยภาษา Fortran COBOL จะเป็นหลายหน้าแต่ถ้าเขียนด้วยภาษา APL เป็นบรรทัดเดียวเท่านั้นครับแล้วก็มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตานะครับก็นำเครื่อง IBM 360ไปติดตั้งในที่ต่างๆซึ่งสมัยนั้นถือว่าแปลกประหลาดพิสดารคือนอกจากในห้องเรียนแล้วยังในหอพักและในโรงอาหารครับ
University of Alberta เขารวยมากเขามีน้ำมันจาก Athabasca Oil Sand เนี่ยนะครับเวลาผมเสนอให้ซื้อเครื่อง IBM 360ราคาแพงท่านอธิการบดีก็บอกสั่งไปเลยแล้วมาถึงแล้วจะจ่ายสตางค์ให้ครับค่ะและยังมีการส่งเสริมให้ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สถิตินะคะและศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมันยังได้ร่วมจัดตั้งหลักสูตรปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาด้วยค่ะครับนานๆมาแล้วนะครับแล้วก็มีคนเรียนจบกันมากมายหลายคนทีนี้มาดูเคนเนต อีไอเวอร์สันนะครับท่านจบปริญญาตรีที่มหาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ของแคนาดาแล้วไปจบโทกับเอกที่ฮาร์วาร์ดในอเมริกาครับค่ะพ.ศ. 2503นะคะทำงานที่บริษัท IBM และได้ร่วมมือกับเอดินฟอกออฟนะคะพัฒนาภาษา APL พ.ศ. 2513ไอเวอร์สันได้รับตำแหน่งนักวิจัยสูงสุดหรือ Fellow ที่ IBM ค่ะสมัยนั้นใครๆก็อยากเป็น Fellow ที่ IBM ครับเพราะว่าเขาโอ้เต็มที่เลยนะครับใครอยากจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพื่อนผมคนหนึ่งชอบเที่ยวไนท์คลับมากได้เป็นเฟลโลเขาบอกกลางวันนอนทุกวันกลางคืนก็พาสาวๆไปคนเอาคอมพิวเตอร์ไปเครื่องแล้วก็ไปอยู่ที่ไนท์คลับมีข้อกำหนดข้อเดียวว่าปีหนึ่งต้องมีบทความสำคัญ1บทความที่ IBM นำเอาไปใช้ทางธุรกิจได้แล้วก็เพื่อนผมอีกคนที่เป็นเฟลโลของ IBM เขาชอบเที่ยวต่างประเทศมากเขาก็เที่ยวทุกเดือนเลยนะครับเขาจะเดินทางไปประเทศนู้นประเภทนี้ตลอดไปครับค่ะไอเวอร์สันนะคะได้รับรางวัลทูริงจากสมาคมคอมพิวเตอร์หรือ ACM ค่ะ Association Computing Machinery ทางด้านผลงานภาษา APL ค่ะความจริงภาษา APL นะครับย่อมาจาก A Programming Language ผมถามเคนไอเวอร์สันว่าทำไมตั้งชื่อนี้เขาบอกไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรA programming language ก็แปลว่าภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งเท่านั้นเองครับแล้วก็ไอเวอร์สันนะครับในรูปของเขาเป็นผู้บุกเบิกด้านคอมพิวเตอร์นะครับเขาได้รับรางวัล Pioneer Award ครับในหัวข้อ 3.2 นะคะจะกล่าวถึงการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2511ถึง2512แล้วก็จะแบ่งเป็น2ช่วงคือการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2511นะคะและการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2512ค่ะครับก็การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2511นะครับมหาลัยอัลเบอร์ตาก็นำระบบ IBM 1500มาใช้ในด้านต่างๆเช่นวิเคราะห์โรคหัวใจลงทะเบียนเรียนรายงานผลการเรียนเป็นต้นครับลูกสาวผมคนโตก็เกิดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาที่เขาเอาระบบ IBM 1500ไปใช้ครับค่ะ9ธันวาคมพ.ศ. 2511นะคะอัจบาทนะคะร่วมกับนักวิจัยอีก17คนจากสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ดนำระบบการประชุมออนไลน์มาใช้ค่ะครับก็ประชุมออนไลน์ก็ต้องใช้กันหลายคนนะครับเขาเลยร่วมกันทั้ง17คนเพราะปกติทีมวิจัยคณะวิจัยมักจะน้อยกว่า17คนแต่คณะนี้นะครับทำเรื่องประชุมออนไลน์ก็เลยต้องใช้กันหลายคนหน่อยแล้วก็เป็นการประชุมร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้ชื่อว่าอันนี้ก็เป็น Four Joy Computer Conference เป็นการสัมมนาประจำเขาจะมี Four Joy มี Spring Joy อันนี้ก็ประชุมกันที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยครับค่ะการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมนับพันคนค่ะครับจะสังเกตในรูปนะครับแต่ละคนก็มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับความจริงมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่แต่ละคนก็ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจะทดลองดูว่าประชุมผ่านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไรจากที่ห้องนี้ไปอีกห้องไปอีกห้องหนึ่งครับแล้วก็หัวข้อการประชุมออนไลน์ครั้งนั้นนะครับก็มีเรื่องการเปิดตัวเมาส์คอมพิวเตอร์มีเรื่องข้อความหลายมิติหรือ Hypertext แล้วก็มีเรื่องการแก้ปัญหา Object Addressing เป็นต้นครับค่ะการประชุมนะคะใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ90นาทีค่ะบริษัท MITRE นะครับอันนี้บางคนก็เรียก MITRE นะครับได้เริ่มพัฒนาระบบบางคนก็เรียก TICCIT นะครับ TICCIT Time Share Interactive Computer Control Information Television นะครับเป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์ครับค่ะบริษัท MITRE นะคะก่อตั้งเมื่อปี2501เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำรวจเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เคนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยยูทาห์ที่อเมริกานะครับเป็นผู้เสนอภาษา Flex ครับ FLEX ครับค่ะเคเกิดเมื่อพ.ศ. 2483ในสหรัฐอเมริกาเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และยังเป็นผู้ออกแบบภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะครับท่าทางเขาน่าจะทำงานหนักนะครับผมเผ่าลุงลังไปหมดเลย
แล้วก็เขาได้พัฒนาภาษาเฟล็กมาเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับ Object Oriented Programming เพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลครับค่ะเคเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะอาทิมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะครับเกียวโตก็อยู่ญี่ปุ่นนะครับแคลิฟอร์เนียก็อยู่อเมริกาแล้วก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งมัสซาชูเซตส์หรือ MIT ด้วยครับสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2512นะคะ14มกราคม2512หน่วยงานวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมในสหรัฐอเมริกาหรือ APA นะคะ Advanced Research Project Agency ได้สร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ARPANET ค่ะครับนี่คือต้นกำเนิดของอินเทอร์เน็ตนะครับเริ่มขึ้นมาด้วย ARPANET ก่อนตั้งแต่2512ครับแล้วก็อาป้าเนี่ยครับก็ทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆในงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมอเมริกันครับค่ะมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมทางโทรทัศน์2สถานีค่ะครับแล้วก็กรกฎาคม2512นะครับมีการตั้งหน่วยงานด้านการวิจัยสารสนเทศเพื่อการศึกษาหรือ MERIT นะครับ MERIT The Michigan Education Research and Information Triad MERIT นะคะเป็นความร่วมมือของ3หน่วยงาน1คือมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะ University of Michigan มหาวิทยาลัยเวนสเตทนะและรัฐมิชิแกนเป็นมิชิแกนสเตทค่ะครับของเมืองไทยเวนนี่ก็อาจจะความหมายไม่ค่อยดีหน่อยนะครับมีคนไทยไปเรียนที่เวนสเตทเพื่อนก็เรียกว่าไอเวนแต่ก็มีบางคนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยบัฟฟาโลก็เรียกว่าไอควายอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นการเรียกกันเล่นๆที่ของเมอริตเนี่ยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสภาของรัฐมิชิแกนนะครับแล้วก็มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกันหรือ NSF ด้วยครับงานของ MERIT นะคะที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐและสถาบันการศึกษาเป็นที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ให้สถาบันการศึกษาพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์และสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์รวมและเครือข่ายด้านภาษาหรือ LINCS นะครับLINCS เป็น The Language Information Network and Clearing House ที่ National Science Foundation นะครับซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ครับเป็น Clearing House เป็นจุดรวมว่ามีใครทำอะไรที่ไหนอยากจะไปหาข้อมูลอะไรก็ไปหาที่ไหนครับสำหรับหัวข้อที่4นะคะการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2513ถึง2517แบ่งเป็น2หัวข้อนะคะ 4.1 คือการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2513ถึง2514และ 4.2 การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2515ถึง2517ค่ะครับก็มาดูพ.ศ. 2513ถึง14นะครับก็แยกเป็น13กับ14ครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2513นะคะมีการพัฒนาระบบการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ชื่อ HCMLS นะคะเป็น Hovering Computer Managed Learning System ที่ลอนดอนนะคะมีผู้เข้าเรียนกว่า 10,000 คนและมีครูกว่า100คนค่ะครับนั่นตั้งแต่2513นะครับอังกฤษเข้าพัฒนาระบบที่มีคนเรียนถึง 10,000 คนแล้วก็มีครูถึง100คนแล้วก็หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์จัดการนะครับก็มีหลักสูตรที่เปิดสอนอาทิหลักสูตรเทคโนโลยีหลักสูตรคณิตศาสตร์เบื้องต้นหลักสูตร คำแนะนำการประกอบอาชีพหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นครับค่ะมีรายงานเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ว่าให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนโดยถือนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเก็บรวบรวมผลการเรียนและความสนใจของนักเรียนเพื่อจัดแผนการเรียนเฉพาะเจาะจงให้นักเรียนแต่ละคนค่ะครับ Student Center นะครับเป็นจุดหลักของเขาว่าเขาจัดให้นักเรียนแต่ละคนเพราะนักเรียนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเรียนช้าก็จัดให้ช้าๆบางคนเรียนเร็วก็จัดให้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็เบอร์นาร์ดลัสกินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ครับในปี2513นั้นลัสกินทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องการวินิจฉัยและการตรวจสอบอุปสรรคในการพัฒนาการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะ and identification and examination of obstacles to the development of computer assisted instruction ค่ะครับจะเรียกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกฉบับแรก
เกี่ยวกับ e-learning ก็น่าจะได้นะครับระหว่างพ.ศ. 2513ถึง2523นะครับรัสกินก็เป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนียครับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะตัดสินใจให้ทุนสำหรับโครงการศึกษาความต้องการที่เป็นไปได้ของการศึกษาทางไกลในอนาคตภายใต้การควบคุมของรัสกินค่ะครับแล้วก็เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาครั้งแรกนะครับ2513ที่เมืองซัสกาทูนซัสกาชวันในแคนาดาครับผมก็อยู่แถวนั้นผมอยู่ที่ตรงออนตาริโอ2ปีแล้วก็อยู่ที่อัลเบอร์ตา2ปีซัสกาชวันก็อยู่ตรงกลางระหว่างอัลเบอร์ตากับออนตาริโอครับค่ะและแองเจลบาร์ดนะคะได้รับรางวัลการจดสิทธิบัตรเมาส์ค่ะครับมาดูการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2514นะครับบริษัท MITRE นะครับก็เริ่มใช้ระบบ TICCITโดยทดลองเป็นกระบวนการสาธิตเป็นเวลา1ปีครับค่ะบริษัท MITRE นะคะให้บริการเชิงโต้ตอบผ่านทางโทรทัศน์รวมทั้งให้ข้อมูลและสาธิตเกี่ยวกับการศึกษาการใช้โทรศัพท์ระบบกดปุ่มแทนระบบการหมุนค่ะครับสมัยโบราณเป็นระบบหมุนทั้งนั้นนะครับตอนสมัยโบราณบ้านผมก็มีโทรศัพท์ก็ใช้หมุนเดี๋ยวนี้รู้สึกจะหาไม่ได้แล้วครับที่เป็นหมุนมีแต่กดปุ่มทั้งนั้นครับมูลนิธิยุทธศาสตร์แห่งชาติอเมริกันก็ให้ทุนสนับสนุนโครงการเพลโตและโครงการ MITRE เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบ TICCIT ให้กลายเป็นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อสนับสนุนภาษาอังกฤษและวิชาพิชคณิตที่วิทยาลัยชุมชนครับค่ะ MITRE นะคะทำสัญญารับช่วงต่อจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสและมหาวิทยาลัยบริงแฮมยังนะคะเพื่อออกแบบสื่อการเรียนการสอนและเขียนซอฟต์แวร์สื่อการสอนค่ะครับแล้วก็มีโครงการ Extend นะครับตั้งขึ้นที่รัฐมิชิแกนเพื่อบริการให้คำปรึกษากับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนด้านการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ครับค่ะโครงการ Extend นี้นะคะ EXTEND มีไว้เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความสามารถให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สนใจจะเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานค่ะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเดลาแวร์นะครับก็จัดตั้งโครงการวิธีการโดยสมบูรณ์ทางด้านการศึกษาของเดลาแวร์เรียกว่าเดลต้านะครับเดลาแวร์ Total Approach to Education ครับค่ะสำหรับโครงการเดลต้านี่นะคะเป็นโครงการที่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะครับแล้วก็มี Even Illich นะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสังคมนอกโรงเรียนได้บรรยายถึงเว็บการเรียนการสอนไว้ในหนังสือนั้นครับค่ะวัตถุประสงค์ของอีวานอิลลิชนะคะ1คือการให้บริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงกระบวนการที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบทั่วไปค่ะข้อ2ก็คือการแลกเปลี่ยนทักษะคือการอนุญาตให้ผู้ที่มีความสามารถเข้าใช้เว็บการเรียนการสอนโดยมีเงื่อนไขว่าต้องพยายามแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนนั้นมีข้อดีที่สมควรจะเรียนรู้ค่ะ3นะคะการจับคู่ของผู้ที่เท่าเทียมกันคือเครือข่ายการสื่อสารที่อนุญาตให้มีการบรรยายถึงกิจกรรมการศึกษาที่ต้องการค้นหาผู้ที่เหมาะสมสำหรับการสอบถามข้อมูลค่ะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือการให้บริการเกี่ยวกับระบบข้อมูลของผู้ให้การศึกษาเป็นหลักคือการทำรายการข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญเช่นที่อยู่และคำบรรยายเป็นต้นครับค่ะ 4.2 นะคะการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2515ถึง 2517จะแบ่งเป็น3ส่วนคือการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2515พ.ศ. 2516และพ.ศ. 2517ค่ะครับมาดูการศึกษาทางไกล2515นะครับPatrick Soupers นะครับเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับค่ะและยังได้พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานในด้านของเหตุผลและทฤษฎีเซตนะคะโดยใช้กับนิสิตนักศึกษาตั้งแต่ปี2515ถึง2535ค่ะครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับซีร็อกพาร์คนะครับต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทศูนย์วิจัยพาโลอัลโตพาร์คก็เท่ากับพาโลอัลโตรีเสิร์ชเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งกลุ่มวิจัยการเรียนรู้ครับ Learning Research Group ครับค่ะเป็นกลุ่มการวิจัยการเรียนรู้ที่มีผู้นำคืออารันเคค่ะครับแล้วก็อารันเคก็เสนอความคิดเกี่ยวกับส่วนต่อประสานภาพกราฟิกกับผู้ใช้หรือกุยนะครับเพื่อนำมาใช้สำหรับแฟ้มข้อมูลเมนูและหน้าต่างที่เปิดซ้อนกันค่ะเคและคณะเสนอให้ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนที่เรียกว่า
Kiddy Computer นะคะ Kiddy Computer เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา Small Talk ค่ะแล้วก็เคก็เห็นถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนเราคิดโครงการขึ้น4โครงการคือการสอนทักษะการคิดการสอนรูปแบบของระบบการลอกเรียนแบบค่ะและการสอนทักษะการเชื่อมต่อการติดตามสิ่งที่ได้ทำกับคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียนค่ะครับแล้วเคก็ตั้งโครงการระดับ2เพื่อสอนเด็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลคอมพิวเตอร์การทำสัญลักษณ์โปรแกรมสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า8ปีครับค่ะมีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาเป็นครั้งแรกที่เมืองอัครลีนะคะอัลเบอร์ตาแคนาดาครับมันมีเอ็ดมันตันกับคาร์กอรีนะครับสองที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาแคมปัสใหญ่ก็อยู่ที่เอ็ดมันตันที่ผมอยู่ที่นั่นส่วนคาร์กอรีก็เป็นแคมปัสที่มีที่ไปเล่นสกีใครๆก็ไปที่นั่นนะครับเพลโต้4นะครับเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงเพลโต้อย่างมากมีจอสีส้มถึงสามารถแสดงภาพกราฟิกได้เป็นอย่างดีแล้วก็รับส่งข้อมูลได้ถึง 1,260 บิตต่อวินาทีครับค่ะและยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อาทิเครื่องเสียงเป็นต้นและจอขนาด512 x 512จุดนะคะเป็นพิกเซลค่ะครับมาดูการสื่อสารทางไกล2516นะครับมกราคม2516มีการจัดตั้งโปรแกรมพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ระดับชาตินะครับเป็น National Development Program in Computer Assisted Learning ที่อังกฤษครับค่ะมหาวิทยาลัยมิชิแกนมีรายงานการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนนะคะอาทิการฝึกฝนการฝึกทักษะการเรียนพิเศษและการทดสอบค่ะครับการวิเคราะห์การลอกเรียนแบบการเล่นเกมการดำเนินการสารสนเทศการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาค่ะการสร้างรูปแบบการสาธิตภาพประกอบการจัดสื่อการเรียนการสอนการนำเสมอข้อมูลเป็นต้นค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัย Trinity ในรัฐเท็กซัสนะครับก็ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาไว้ถึง 1,500 ชุดในสมัยนั้นครับค่ะตัวอย่างของข้อมูลที่มหาวิทยาลัย Trinity รวบรวมไว้นะคะอาทิข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาข้อมูลคณะและข้อมูลหลักสูตรค่ะครับข้อมูลตารางเรียนข้อมูลการลงทะเบียนข้อมูลอาคารเรียนข้อมูลปฏิทินมหาวิทยาลัยเป็นต้นครับค่ะเคและคณะนะคะเริ่มโปรแกรมการสอนให้กับเด็กและผู้ใหญ่ในพ.ศ. 2516ค่ะครับมาดูการสื่อสารทางไกล2517นะครับเมอร์รี่ทูรอฟนะครับตั้งศูนย์การสื่อสารและการประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซีย์นะครับNJIT ครับค่ะทูรอฟนะคะยังได้ทำวิจัยร่วมกับสตาร์โลซานฮิลส์นะคะเรื่องการติดต่อสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางหรือ CMC Computer Mediated Communication ค่ะครับแล้วเจ้า CMC นะครับก็เป็นผลการวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นฐานของห้องเรียนเสมือนจริงครับ Virtual Classroom ครับค่ะมิถุนายน2517นะคะมีนิตยสารคอมพิวเตอร์ฉบับแรกออกวางจำหน่ายชื่อคำนวณแบบสร้างสรรค์หรือ Creative Computing ค่ะครับแล้วก็ในฉบับมกราคมถึงกุมภาพันธ์2519ก็มีหัวข้อเรื่องการเรียนรู้ด้วยเกมส์คอมพิวเตอร์ครับ Learning with Computer Games ค่ะอิตาลีเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนานาชาตินะคะขึ้นภายในที่พักตากอากาศเพื่อทดลองใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่ะแล้วมีรายงานระบุว่ามีการนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในสถาบันการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติครับค่ะหัวข้อที่5นะคะการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2518ถึง2522ก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยคือการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2518ถึง2519และพ.ศ. 2520ถึง2522ค่ะครับแล้วก็18ถึง19ก็แยกเป็น18กับ19นะครับ2518กับ2519ค่ะการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2518นะคะระบบเพลโต้ใช้คอมพิวเตอร์ CDC Cyber 73นะคะซึ่งให้บริการ150แห่งรวมทั้งผู้ที่ใช้บริการมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์โรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทหารค่ะครับ2518ดูท่าเพลโต้นี่จะรุ่งนะครับแต่ประเดี๋ยวก็เจ๊งเพราะว่าสู้อินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกันหรือ NSF นะครับก็เริ่มทดสอบระบบTICCIT ครับค่ะ TICCIT นะคะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI นะคะ Computer Assisted Instruction ที่ใช้สำหรับสอนในวิทยาลัยชุมชนค่ะครับตัวอย่างวิทยาลัยชุมชนที่ใช้ระบบนี้นะครับก็มีวิทยาลัยชุมชนเวอร์จิเนียเหนือวิทยาเขตอเล็กซานเดรีย
ค่ะมีวิทยาลัยฟินิกซ์และวิทยาลัยชุมชนเขตมาริโคปาค่ะวิทยาลัยฟินิกซ์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมหาวิทยาลัยฟินิกซ์ซึ่งมาใช้ e-learning ต่อไปนะครับแล้วก็ระบบทิกซิตนี่นะครับก็เป็นระบบการเรียนที่ใช้ซอฟต์แวร์สื่อการสอนหรือคอร์สแวร์โดยมีแป้นพิมพ์พิเศษให้นักเรียนใช้ในการเรียนเร็วหรือช้าตามความพอใจของแต่ละคนครับค่ะซอฟต์แวร์สื่อการสอนนะคะสามารถใช้ในด้านต่างๆอาทิการเรียนพิเศษหรือทิวทอเรียลการฝึกฝนและการทดสอบค่ะครับแล้วก็ระบบทิกซิตนะครับก็มีจุดเด่นคือมีภาษาที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมเองนะครับ learner control ครับเกิดระบบ COMIT นะคะ COMIT นะคะซึ่งเป็นระบบที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท IBM และมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูค่ะครับวอเตอร์ลูนี่อยู่ที่แคนาดาแล้วก็มีชื่อเสียงด้าน Watt 4นะครับคอมไพเลอร์พิเศษสำหรับ Fortran ครับแล้วก็ไอ้เจ้าระบบนี้นะครับให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับภาพและเสียงทำให้จอรับภาพและปากกาเสียงเนี่ยนะครับปากกาแสงครับไลท์เพนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้ดำเนินการจนถึงพ.ศ.2521ครับค่ะสำหรับการศึกษาทางไกลพ.ศ.2519นะคะโครงการการบริการเทคโนโลยีการศึกษาหรือ EduTech นะคะ Education Technology Services ได้พัฒนากล่องสำหรับตั้งบนจอโทรทัศน์หรือ STB ค่ะ Set Top Box Set Top Box ก็เป็นกล่องเล็กๆมาตั้งบนจอให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับEduTech นะครับเป็นโครงการที่ให้บริการด้าน IT และการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านการศึกษาครับค่ะ STB เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างโทรทัศน์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์บ้านเข้าด้วยกันค่ะมีอยู่พักหนึ่งนะครับมีจากอเมริกาไปเซ็นสัญญากับจีนว่าจะพัฒนาเซ็ตท็อปบ็อกซ์นี่ติดตั้งให้เครื่องโทรทัศน์ทุกเครื่องในจีนแต่ก็โครงการก็ล้มเลิกไปนะครับแล้วการพัฒนาภาษาป๊อป11นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมทำหน้าที่แปลคำสั่งให้เป็นภาษาโดยมีลักษณะเฉพาะคือเป็นภาษาที่แปลโดยตัวแปลภาษาแบบอินเทอร์พรีเตอร์ครับค่ะตัวแปลภาษานะคะมี2ชนิดคือ interpreter คือการแปลใหม่ทุกครั้งและ compiler คือแปลครั้งเดียวและเก็บไว้ใช้อีกต่อไปได้ค่ะครับผมเคยสอนวิชาเกี่ยวกับ interpreter และ compiler ก็บอกนักเรียนว่า interpreter เนี่ยมันเขียนง่ายกว่าเพราะว่ามันแปลครั้งเดียวไม่ได้เก็บอะไรไว้ compiler เขียนยากกว่าก็ต้องเอา interpreter มาเริ่มแล้วเสร็จแล้วเอาสิ่งที่แปลแล้วไปเก็บเอาไว้ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับมาดูภาษาป๊อป11นะครับเป็นพื้นฐานของภาษาป๊อปล็อกครับที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมครับค่ะเป็นวิวัฒนาการมาจากภาษาป๊อป2นะคะซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กค่ะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบคอมนะครับ KOM ซึ่งเป็นระบบการประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอนเฟอเรนซิ่งซิสเต็มครับค่ะระหว่างพ.ศ. 2519ถึง2533มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มได้นำ KOM ไปใช้ค่ะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบ Cyclops นะครับสำหรับการทดลองด้านวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเปิด Open University ที่อังกฤษครับค่ะต่อมาระบบ Cyclops นะคะเปลี่ยนชื่อเป็น Telelighting หรือระบบเสียงและภาพค่ะเป็น Audio Graphic System และระบบไวท์บอร์ดค่ะครับตอนนี้ใช้กระดานขาวนะครับถ้าโบราณก็ต้องกระดานดำแล้วก็วิทยาลัยชุมชนคอสลิงนะครับเป็นวิทยาลัยเสมือนจริงแห่งแรกของอเมริกาไม่มีวิทยาเขตเลยครับค่ะมีการประชุมสัมมนาชาวแคนาเดียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการสอนที่เมืองควิเบกแคนาดาค่ะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเปิดในอังกฤษนะครับก็จัดเตรียมโครงการCIERO Cicero นะครับเพื่อสอนหลักสูตรแบบออนไลน์3วิชานะครับในมือพ.ศ. 2519ครับคาร์ลซินนะคะแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนเขียนรายงานเกี่ยวกับการประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหรือคอมพิวเตอร์เบสคอนเฟอเรนซิ่งค่ะครับแล้วก็การสัมมนาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหรือคอมพิวเตอร์เบสเซมินาร์นะครับแล้วการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคอมพิวเตอร์แอสซิสต์เคอร์ริคัลัมเดเวลลอปเมนต์เอาคอมพิวเตอร์ไปช่วยด้านอะไรก็เอาใส่คำว่าคอมพิวเตอร์เบสคอมพิวเตอร์แอสซิสต์อยู่ข้างหน้าครับรวมถึงคณะกรรมการที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนะคอมพิวเตอร์เบสคอมมิตี้การเตรียมข้อเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคอมพิวเตอร์เบสโปรโพซอลพรีพาราชั่นค่ะครับในอเมริกาการเขียนโปรโพซอลเนี่ยเขียนข้อเสนอนี่สำคัญมากนะครับเพราะเขาจะมีทุนให้วิจัยเต็มไปหมด
ผมก็คอยดูว่าปีนี้มีทุนอะไรปีหน้ามีทุนอะไรแล้วก็ต้องเขียน proposal เขียนข้อเสนอถ้ามีคอมพิวเตอร์ช่วยมันก็จะเขียนได้เร็วขึ้นเขียนได้ดีขึ้นครับค่ะ 5.2 นะคะการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2520ถึง2522ก็จะแบ่งเป็น3ช่วงคือพ.ศ. 2520นะคะพ.ศ. 2521และ2522ค่ะครับก็มาเริ่มกันที่พ.ศ. 2520นะครับกระทรวงการสื่อสารรัฐบาลกลางแคนาเดียนนะครับ Canadian Federal Department of Communication ก็เป็นผู้บุกเบิกการใช้ดาวเทียมสื่อสารสำหรับการประชุมวิดิทัศน์นะครับTeleconferencingเพื่อใช้ในด้านการศึกษาและการรับส่งสัญญาณดาวเทียมสู่บ้านเรือนหรือ Direct to Home ครับค่ะศูนย์วิจัยการสื่อสารนะ Communications Research Center ของกระทรวงการสื่อสารรัฐบาลกลางแคนาเดียนได้พัฒนาระบบ Teledon ค่ะแล้วก็ Teledon นะครับก็เป็นระบบวิดีโอเท็กซ์ที่ใช้กล่องรับสัญญาณและรับจอและจอรับภาพนะครับหรือเครื่องถอดรหัสซอฟต์แวร์บนเครื่อง PC ซึ่งแสดงให้เห็นข้อมูลและภาพเช่นเอาเครื่อง Apple II มาใช้ได้ครับค่ะเป็นรุ่นที่2ของระบบวิดีโอเท็กซ์นะคะซึ่งเป็นการให้บริการด้านข้อมูลและภาพกราฟิกแบบ2ทางหรือ2 way และเป็นระบบที่ใช้ในการทดลองด้านการศึกษาค่ะครับในการทดสอบระบบ Teledon นะครับก็มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Teletext นะครับและระบบวิดีโอเท็กซ์ให้สามารถนำประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษานะครับถ้า Teletext ก็ติดต่อสื่อสารกันเป็น text เป็นข้อความเท่านั้นถ้า Video Text ก็ติดต่อสื่อสารกันเป็นภาพเคลื่อนไหวครับค่ะบริษัท Digital Equipment นะคะหรือ DEC นะ Digital Equipment Corporation ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านมินิคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่ะครับเมื่อพ.ศ. 2520นะครับเด็กก็มาดูคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วก็ทีมผู้นำด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งสหราชอาณาจักรนะครับ UK Open University ก็พัฒนาและรวมระบบ Teleriting กับระบบ Cyclops เข้าด้วยกันครับค่ะสำหรับพ.ศ. 2521นะคะ Path Law นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Legend เริ่มพัฒนาการฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหรือ CBT Computer Based Training ค่ะครับแล้วก็พ.ศ. 2538 Path Law ก็แยกตัวออกจากบริษัท Legion แล้วก็2548ก็ขายกิจการให้กับ Sum Total Sum Total ตอนนี้ก็มาทำเรื่องอินเทอร์เน็ต e-learning หรือว่าการศึกษาทางไกลโดยใช้อินเทอร์เน็ตครับค่ะมูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกันประกาศผลการประเมินผลระบบ TICCIT ของบริษัท MITRT นะคะว่าเป็นระบบที่ประสบผลสำเร็จในการผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์เพื่อช่วยในการสอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ค่ะครับแล้วก็มาดูการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2522นะครับก็มีการเปิดตัว Prestel เป็นครั้งแรกที่ลอนดอนอังกฤษครับค่ะ Prestel นะคะเป็นการบริการจอแสดงผลสาธารณะแห่งแรกของโลกนะเป็น The World First Public View Data Service และเป็นเทคโนโลยีจอแสดงผลของที่ทำการไปรษณีย์แห่งราชอาณาจักรค่ะเป็น UK Post Office View Data Technology ค่ะครับไปรษณีย์ของอังกฤษนะครับเขาก็จะเอาระบบนี้ไปตั้งตามที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆของเขานะครับแล้วก็พัฒนาโดยแซมมูเอลเฟดดิด้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยไปรษณีย์นะครับเขามีห้องปฏิบัติการวิจัยของไปรษณีย์ของเขาไปรษณีย์ไทยคงจะไม่มีห้องปฏิบัติการวิจัยนะครับแล้วนั่นก็ทำในพ.ศ. 2513แล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีก9ปีนะครับ2522นะครับเริ่มวิจัย2513แล้วมาเปิดตัว2522ครับค่ะ TV Ontario นะคะมหาวิทยาลัยอาทาบาคานะคะมหาวิทยาลัยวิกตอเรียและมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูมีส่วนร่วมในการทดสอบในระบบ Teledon ค่ะครับนั่นเมื่อพ.ศ. 2522นะครับแล้วก็ TV Ontario นะครับก็เป็นหน่วยงานการสื่อสารเกี่ยวกับการศึกษาของ Ontario นะครับ Ontario Educational Communication Authority Ontario นี่อยู่ในแคนาดาเขาเป็นจังหวัดต่างๆนะครับมีจังหวัดควีเบกจังหวัด Ontario จังหวัด British Columbia อะไรทำนองนั้นโดย TV Ontario นะครับเป็นผู้กระจายเสียงทางโทรทัศน์สาธารณะด้านการศึกษาของ Ontario แคนาดาครับค่ะเป็นบทความเทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษาของคาร์ลซินซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนค่ะครับอันนั้นก็มีเมื่อพ.ศ. 2522นะครับสรุปนะครับในหัวข้อป
ประวัติวิทยาการการศึกษาทางไกลครั้งที่2เนี่ยนะครับเราก็ได้กล่าวถึงบทนำการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2503ถึง2507การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2508ถึง2512การศึกษาทางไกลพ.ศ. 2513ถึง2517แล้วการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2518ถึง2522ในคราวหน้าเราก็จะพูดถึงการศึกษาทางไกลพ.ศ. 2523จนถึงปัจจุบันขณะนี้คือพ.ศ. 2550ครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ